ครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะอาจารย์ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะคะเป็นบ้านดวงที่รวบรวมโหราจารย์ที่คำนวณเรื่องตัวเลขมหาตัวเลขมหัศจรรย์และตัวเลขมงคลเก่งที่สุดในวันนี้นะคะมีตัวเลขเด็ดเด็ดจริงๆที่ท่านอาจารย์กิตติได้รวบรวมมาหลายวันเลยทีเดียวงวดวันที่16กุมภาพันธ์16กุมภาพันธ์หลังจากวันที่1ที่ให้ไปตุ๊ดจีนตุ๊ดจีนใช่วันที่1ก็เข้าไปหลายตัวอยู่นะใช้ได้ใช้ได้แม่นอยู่แม่นอยู่นะครับครับก็อย่างที่บอกมีตัวไหนอะไรแบบไหนอาจารย์ตุ๊ดจีนเฮงๆกันเลยนะคะตุ๊ดจีนเฮงๆจะได้มีอันเปาไปแตะเอียให้กับหลานๆค่ะนะหลายท่านบอกฉันจะแตะเอียให้ตัวฉันก่อนเลยตุ๊ดจีนนี้16กุมภาพันธ์เกิดอาจารย์9นะครับนะใครเข้า Facebook อาจารย์9 9 Dragon Stone ก็ได้หรือว่า Facebook อาจารย์9นัทรดานะฮะเข้ามาอวยพรได้นะครับอืมค่ะแล้วแบบค่ะค่ะขอบคุณมากแล้วเป็นยังไงคะตุ๊ดจีนนี้ตัวเลขมหามงคลมีตัวไหนบ้างท่านอาจารย์ครับครับครับหลายคนก็รอฟังก็เหมือนเดิมนะครับเช่นเคยหวยออกวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์2561นะครับเวลาบ่าย 3:00 นกว่านะครับปีนี้เนี่ยครับเป็นวันศุกร์ขึ้น2ค่ำเดือน4ปีละกานะเพราะว่ามันยังไม่เปลี่ยนปีนักษัตริย์นะครับก็ยังต้นปีอยู่ยังไม่ปีใหม่ไทยนะก็เมษายนนะมีใช่ใช่ก็ข้อที่1หวยออกวันศุกร์แน่นอนต้องมีเลข6ใช่ไหมค่ะหวยออกเดือนกุมภาพันธ์มีเลข8นะอันนี้เป็นขั้นตอนก่อนนะเดี๋ยวจะสรุปตอนท้ายให้นะครับหวยออกข้างขึ้น2ค่ํามีเลข0ค่ะนะครับนะฮะเลขดับนะฮะของวันศุกร์นะครับก็จะมี3มี5มี8มี6นะครับส่วนเลขวิ่งค่ะมี6อีกแล้วเลขวิ่งนี่ต้องวิ่งออกไปซื้อลอตเตอรี่ใช่มั้ยคะไม่ใช่ครับเลขวิ่งไหมครับว่าคือที่มาที่ถามแบบนี้คืออาจารย์มีถูกถามด้วยน้องก้าวก็ไม่เก่งเรื่องหวยใช่ไหมคะมีถูกอาจารย์เลขวิ่งนี่คือต้องให้พี่ออกกำลังกายไปซื้อใช่ไหมอาจารย์ก็คิดอยู่นานเลยทีเดียววันนี้เลยต้องขยายความเลขวิ่งนะคะท่านผู้ชมครับค่ะเลขวิ่งคือเลขที่มีแนวโน้มสูงที่จะมาโอเคเพราะหลายท่านยังสงสัยเลขวิ่งมันคืออะไรถูกโทรมาถามว่าอาจารย์เลขวิ่งเนี่ยอาจารย์ที่ให้มาเนี่ยพี่ต้องวิ่งออกไปซื้อใช่ไหมห้ามโทรสั่งซื้อใช่ไหมเป็นที่มาแบบนี้คือมีแนวโน้มสูงที่จะมาแต่ขี้เกียจแทงทีเดียว3ตัว2ตัวเอาตัวเดียวค่ะนะครับตัวเดียวๆตัวเดียวๆเอาตัวเดียวเลยอาจารย์นะก็6นั่นแหละนะครับ6มาแน่นะครับมาแง่ๆนะแล้วก็มีแนวโน้มที่3จะมาเพราะว่า3เป็นมหาจักรไงค่ะนะครับปีนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าผูกเป็นดวงไทยแล้วเนี่ยลัคนาเวลาหวยออกมันอยู่ราศีมิถุนยังไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับเกาะนวังพุธตียางราหูนะธนูลักษณ์ของราศีมิถุนก็คือเบอร์4ค่ะเบอร์4ในราศีจักรเนี่ยเกาะนวังศุกร์ตียางราหูอีกแล้วนะแสดงว่าอะไรแสดงว่าราหูมาแรง8มาแรงเหรอคะ8มาแรงครับและพระอาทิตย์ในเดือนที่หวยออกเนี่ยก่อนระหว่างอังคารตียางราหูอีกแล้วนะครับแล้วพระจันทร์วันหวยออกก่อนระหว่างพฤหัสตียางราหูอีกแล้วคุณคิดดูนะครับว่ายังไงยังไงเนี่ยนะครับถ้าคุณจะวิ่งเนี่ยคุณวิ่ง6วิ่ง8เนี่ยหรือถ้าไม่เอา6เอา8เลยเนี่ยมาแน่นอนค่ะนะฮะฟังดีๆนะครับ8มาแน่นอนนะครับมาแน่ๆนะครับยูเรเนียนก็ยืนยันนะครับยูเรเนียนก็ยืนยันว่างวดของวันที่16เนี่ยนะครับมันก็จะมีที่แบบว่าดวงไทยบอกว่ามี4ใช่มั้ยมี6มี3มี5มี8ใช่มั้ยยูเรเนียนก็บอกว่ามี4มี5มี3ใช่มั้ยขนาดดวงฝรั่งที่ไม่เกี่ยวกับดวงไทยเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเลขมันซ้ำกันก็แสดงว่ากำลังสูงนั่นเองนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าหากว่าเอาสัตว์เลขมาจับมันจะว่ายังไงสัตว์เลขก็บอกว่าถ้าหวยออกวันศุกร์เนี่ยมันมี1มี4มี1มี4นะครับมี1มี4แล้วตอนนี้ก็เลยเอาอย่างนี้ละกันหวยออกวันศุกร์บ่าย 3:40 กว่านาทีเป็นยามอาทิตย์เห็นมั้ยสัตว์เลขบอกมี1มี4ค่ะหวยออกยามอาทิตย์ก็คือเลข1ไงมี1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 แล้วถ้าเป็นดวงจีนล่ะดวงจีนเขาบอกว่าวันที่หวยออกเป็นวันกระต่าย
มันกระต่ายสี่สี่กระต่ายคือสี่ค่ะแล้วยามที่หวยออกดวงจีนบอกว่าเป็นยามซิมซิมก็คือกะลิงโอ้ค่ะลิงคือ9อาจารย์เก่งมากเลยเนาะยามหวยออกนั้นวันกระต่ายยามลิงค่ะก็คือ49ไงค่ะสุดท้ายของท้ายสุดเนี่ยถ้ามารวมกันเลยทั้งหมดเนี่ยสรุป8เด่นที่สุด8เด่นสุดวิ่งต้องวิ่งเลยแล้วรองลงมาก็คือ2 3 6 9 2 3 6 9มีแน่นอนนะฮะมี6มี9แล้วมันมี2มี3เป็นตัวรองมีแน่นอนยกโพยอาจารย์ยกโพยยกโพยก็คือคำนวณมา2หน้ากระดาษเต็มๆเนี่ยก็คือ8เด่นสุดแล้วมี2มี3มี6มี9เป็นตัวรองถามว่าตัวรอง2 3 6 9เนี่ยเอามาจับกับ8ก็คือ2 8 6 8 9 8อย่างนี้ไงจับสลับแต่เอา8ยืนพื้นนะครับก็วันนี้นะครับลงทุนไปเลยตัวละ10บาท มีมากแทงมากมีน้อยแทงน้อยแต่หากว่ามีลูกค้าโทรมาบอกว่าอาจารย์หนูแทงผิดอยู่เรื่อยเลยแทงบนออกล่างแทงล่างออกบนซื้อแล้วยังลืมซื้ออีกก็คือจดเอาไว้แล้วแต่ลืมซื้อแสดงว่าคุณไปเขาไม่รับอ้างอิงเขาไม่รับส่งไลน์ไปแล้วแต่เขาไม่เปิดอ่านครับอุ้ยเจอแบบนี้ด้วยแสดงว่ากรรมยังฉุดล้างอยู่มันเป็นเรื่องของเจ้ากรรมในเวรเขาเรียกว่าเตะตัดขาคนมีดวงล้มคว่ำขมังมีอย่างนี้ด้วยท่านผู้ชมทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเราไม่ได้พูดเองเรารับสายนะคะลูกค้าบอกเลยอาจารย์ทำไมเนี่ยหนูซื้อบนมันมาออกล่างคือมันเรื่องหวยเนี่ยเราไม่เก่งแต่ถ้าเป็นอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่กลัวแล้วเล่นไม่เป็นก็จะซื้อทั้งล่างทั้งบนเลย ออกตรงไหนต้องให้ถูกหมดอาจารย์รวยอาจารย์รวยแล้วเราก็ยังมีหินนะท่านผู้ชมเรามียูนิคไคนะคะที่จะไปโขช่วยได้ดีมากเลยในเรื่องของการเสี่ยงโชคสำหรับคนที่ดวงไม่ค่อยดีใช่ไหมหลายคนเนี่ยก็ยังโทรมาไลน์มาบอกว่าอาจารย์ตั้งแต่บูชาหินมาถูกเหมือนกันแต่ถูกได้ไม่เยอะนะคะถูกได้ไม่เยอะเนี่ยสั่งเพิ่มได้ไหมมันถูกได้ไม่เยอะก็คือยังกล้ากลัวกลัวนะคะเพราะจริงๆแล้วชีวิตมันไม่เคยถูกพอซื้อสั่งหินไปจะไปเล่นหวยไปใช้เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเขาก็ยังไม่กล้าเสี่ยงเยอะเพราะว่าในอดีตมันไม่เคยถูกไงท่านผู้ชมคราวนี้กลายเป็นว่าบูชาหินไปใช้แล้วมันถูกหวยแต่ถูกยังไม่เยอะยังไม่พอที่จะได้จับจ่ายใช้สอยอะไรมากขอตัวช่วยใช่ไหมขอตัวช่วยเพิ่มขึ้นในวันนี้เราก็นำมามีหินที่เป็นตัวช่วยแล้วรวมทั้งเป็นเครื่องประดับข้อมือนะคะที่แบบสามารถที่จะเขาเรียกว่าใส่เสริมดวงหนุนดวงนะคะเป็นหินที่ใช้ในการปกป้องคุ้มครองนะคะสำหรับคนมีปีชงก็ใช้ได้นะคะสำหรับคนไม่ชงก็ใช้ได้สำหรับคนที่ต้องการโชคลาภมาจากทุกทิศทุกทางทั้งเรื่องของการเงินการค้านะคะการเสี่ยงโชคต่างๆก็สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพนะคะใจร้อนจังเลยอยากรู้ว่าตัวไหนเนี่ยเต็มโต๊ะไปหมดผมไม่รู้ว่าตัวไหนอาจารย์ไม่ต้องใจร้อนใจเย็นๆครับใจร้อนแล้วอย่างแรกเลยอยากขายเนี่ยยูนาคายเป็นหินยอดฮิตโอ้หินถูกหวยใช่ไหมที่ลูกค้าจำชื่อได้จำใช่ไหมดูเทปเดียวลูกค้าจำได้เลยว่าอะไรยูนาคายขอบคุณเลยที่อาจารย์บอกให้ฟังชัดมากว่าเป็นยูนาคายบางคนก็บอกอะไรคล้ายๆอาจารย์ค่ะยูนาคายเป็นหินที่เสริมโชคลาภได้ดีมากนะคะท่านผู้ชมจะรู้กันเลยในวงการหินและคนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงทั้งหลายรวมถึงเข้าบ่อนด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะและรวมถึงคนที่กู้หนี้ยืมสินอยู่นะคะอยากจะบูชาไปใช้เสริมดวงในเรื่องของการทำธุรกรรมเกี่ยวกับเงินยินดีมากอยากจะปลดหนี้อาจารย์ช่วยหน่อยมันไม่มีตัวช่วยเงินเดือนประจำอยู่มันปลดไม่ได้มันยากอยู่เงินเดือนเรามันสแตนดาร์ดนะใช่ค่ะ 40,000 50,000 อะไรไม่เพิ่มพูนใช่ค่ะก็มีตัวช่วยคือยูนาคายเลยท่านผู้ชมนะคะยูนาคายเนี่ยวันนี้ก็เดทค่ะก็ยังเป็นล็อตที่เรียกว่าอัพพี่มหาพลังอยู่เหมือนกันนะคะในเรื่องของหินนี่แหละเป็นหินที่ราคาถูกมากเลยท่านผู้ชมให้เช่าบูชาในราคาที่ถูกมากแต่ส่งผลมหาศาลสำหรับหลายๆท่านที่เอาไปใช้เรื่องการเงินนะเห็นผลแล้วเยอะมากเลยทีเดียวเดี๋ยวขอให้ทีมงานช่วยซูมหน่อยครับจ้ะตอนนี้ทีมงานอาจจะหลับนิดนึงเพราะว่าอากาศเย็นมากค่ะค่ะ
ก็มียูนาไคนะคะท่านผู้ชมร้อยรวมกับเยลโล่ไทเกอร์อายแล้วร้อยรวมกับไม้ทองหินเส้นไม้ทองเลยเหรอวันนี้ไม้ทองอาจารย์แพงนะแต่อาจารย์ขายไม่แพงใช่ไหมใช่ไม่แพงค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าหลายๆคนยังประสบกับปัญหาเรื่องการเงินอยู่เงินไม่ค่อยพอเงินไม่ไหวโทรมาอ่อนเรื่องการอาจารย์เป็นชั่วโมงให้ลดราคาหน่อยเรื่องการเงินคือเขาก็อยากได้แต่เงินมันยังติดขัดหลายๆคนเนาะอาจารย์เข้าใจแหละเพราะว่าภาวะหลายๆอย่างมันต้องใช้จ่ายคราวนี้อาจารย์จัดเต็มมีไหมทองนะคะร้อยรวมกับเยลโล่ไทเกอร์อายและร้อยรวมกับยูนาไคหิน3ชนิดที่มีพลังสุดยอดในเรื่องของการพลิกฟื้นดวงชะตาค่ะท่านผู้ชมดวงชะตาที่แย่ๆที่ติดขัดในเรื่องของโชคลาภการเงินหลายคนเกิดปีชงสามารถเลยที่จะบูชาหินเส้นนี้นะคะไปเสริมดวงไปแก้ปีชงไปฉุดช่วยดวงได้เยอะมากเลยทีเดียวบางตำราบอกว่าไม่หินปลดหนี้ใช่ไหมค่ะปลดหนี้ได้เลยคุณมีเงินน่ะมันก็ปลดได้คุณไม่มีจะเอาอะไรไปปลดบางคนถูกโชคได้โชคมาถูกหวยมา 50,000 ครับกู้อะไรนะที่เขากู้หมวกอะหมวกกันน็อกต้องผ่อนใช้ใช่ไหมคะดอกร้อยละ10บาท20บาทได้ต่อวันอะประมาณนั้นเลยต้องผ่อนใช้เขาถูกหวยมามีเงินไปปลดหนี้ขี้คายมันก็ปลดได้ระดับนึงอะนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าหนี้สินของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนี่เป็นตัวช่วยที่เป็นทางเลือกเป็นกำลังใจเป็นวัตถุมงคลเป็นวัตถุแร่ธาตุที่มีพลังงานตามธรรมชาตินะคะเราขาดเหลืออะไรไปเติมเต็มอาจารย์ทำวิธีในเรื่องของการล้างพลังด้านลบเรียบร้อยแล้วแล้วก็โปรแกรมในเรื่องของพลังงานด้านบวกให้กับอัญมณีทุกชิ้นให้กับหินทั้งหมดแล้วนะคะหากท่านใดเนี่ยมีความประสงค์อยากปลดหนี้อยากสัมผัสพลังของอัญมณีว่าช่วยเราได้จริงไหมนะคะถ้าเกิดมันไม่มีทางเลือกแล้วลองดูโทรมาค่ะครับโทรมาเลยโทรมาเลย3เบอร์นี้นะคะแล้วเบอร์ส่วนตัวเดี๋ยวให้ขึ้นไว้ที่หน้าจอตัวโตๆเลยเพื่อเป็นเบอร์อาจารย์9นะคะ0985525485โทรมาสอบถามนะคะใส่วันเดือนปีเกิดไว้ทางไลน์เดี๋ยวอาจารย์ถอดออกมาเป็นรหัสชีวิตให้แล้วดูให้ว่ารหัสชีวิตของคุณคืออะไรดวงของคุณเป็นยังไงบ้างแต่อาจจะไม่ได้ตอบรายละเอียดเยอะนะคะแต่จะจัดสรรให้เลยว่าคุณควรใช้หินตัวนี้นะไปเสริมดวงหนุนดวงคุณเพราะอาจารย์ถอดออกมาเป็นรหัสชีวิตอาจารย์จะรู้ทันทีเลยว่าดวงคนนี้ขาดเหลืออะไรนะคะตกหรือไม่ตกตอนนี้ประสบกับปัญหาอะไรอยู่อาจารย์จะรู้พอรู้แล้วอาจารย์ก็จะจัดหินเสริมดวงให้บุคคลนั้นๆแตกต่างกันออกไปนะคะท่านผู้ชมแต่หินเส้นนี้ที่อาจารย์ทำมาใช้ได้ทุกคนที่ต้องการโชคลาภการเงินการค้าต้องการโชคลาภจากการเสี่ยงดวงซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยใต้ดินนะคะแล้วก็รวมทั้งคนที่ซื้อสลากออมสินนะคะซื้อกองทุนต่างๆรวมถึงคนเล่นหุ้นได้ด้วยนะคะท่านผู้ชมต้องขอฝากหินเส้นนี้ไว้นะคะให้โทรติดต่อสอบถามเช่าบูชากันอาจารย์จะเหลืออยู่ไม่มากแล้วให้ราคาพิเศษจริงๆ 20% จากราคาป้ายดิสคาวส่วนลดให้เลยนะคะราคาป้ายอยู่ที่ 2,290 อาจารย์ดิสคาวให้ทันที 20% นะคะเท่ากับ1,200ถูกไหม1,200ก็เหลือเส้นหนึ่งไม่กี่บาทท่านผู้ชมนะคะให้ต่อสอบถามมาเพราะอาจารย์มีล็อตที่แล้วเนี่ยที่ทำไว้เนี่ยเหลืออยู่ไม่ถึง20เส้นให้แค่นี้หมดแล้วหมดเลย 20% นะคะท่านผู้ชมดิสคาวให้เมื่อวานนี้โทรมาโวยวายใหญ่เลยทำไมอาจารย์ไม่เก็บไว้ให้หนูหมดแล้วอ่ะร้อนน้ำมันหมดคือหมดบูเลสอาเกตที่เป็นหินใส่กระเป๋าตังค์มีน้อยอาจารย์เก็บสะสมไว้ตั้งนานแล้วค่ะเราก็เอาออกมาทำพิธีแล้วก็ให้ลูกศิษย์หลายท่านบูชาไปมันหมดบางบ้านอ่ะครอบครัวเขามี 4-5 คนเขาบูชาไปเพื่อที่จะใส่ซองอั่งเปาค่ะท่านผู้ชมให้ลูกหลานเขาในช่วงเทศกาลตรุษจีนไงค่ะไปเก็บเพื่อที่จะเป็นทุนให้ลูกหลานเขามันก็เลยหมดเร็วนะคะอาจารย์ต้องกราบขออภัยณจุดนี้แล้วก็มันก็ยังมีเป็นเครื่องประดับข้อมือเป็นหินอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายท่านผู้ชมโทรมาก็เหมือนล็อตนี้นะคะหมายทองเนี่ยหลายคนอยากได้หลายคนก็ยังบอกยังไม่พร้อมเรื่องการเงินในวันนี้เหลือไม่มากเหลือนิดเดียวที่อาจารย์ทำพิธีไว้ล็อตที่แล้วพันต้นๆเองดิสเขาให้เลยนะคะท่านผู้ชมดิสเขาให้เป็นของขวัญในวันตรุษจีนเลยที่จะถึงเนี้ยวันที่16เนี้ยตรุษจีนแล้วคืนวันที่15คุณจะได้ไหว้รับองค์ไฉสิงเอี๊ยจะได้เอาหินเนี่ยไปเข้าพิธีด้วยนะคะเรียกเงินเรียกทองอาจารย์ถึงดิสเขาให้จริงๆอย่าช้าหมดแล้วหมดเลยนะคะท่านผู้ชมหมดเลยนะดิสเขาให้เลยไหมทองปกติเส้น 5-6,000 ใช่แพงมากไหมทองเป็นอย่างนี้เลยท่านผู้ชมเห็นมั้ยคะ 5-6,000 เอามาขาย 1,000 กว่าบาทมาทีมงานแต่ใส่ให้ 3-4 เมตรทีมงานทำมาให้5เมตรค่ะท่านผู้ชม5เมตรใช่ครับผมให้ตั้ง5เมตรเพราะเป็นตัวเลขของการเงินโอเคโชคลาภอาจารย์ไม่ได้นะอาจารย์จบศาสตร์ตัวเลขมาโอเคค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะไหมทองคือทองจริงๆเป็นควอตซ์ใสๆนะคะเขาเรียกว่าลูไทควอตซ์หินไหมทองเนี่ยเป็นควอตซ์ใสๆมีเส้นสีทองเนี่ยวิ่งอยู่ข้างในนะท่านผู้ชม
ป็นไหมทองจริงๆนะคะไม่ใช่ไหมทองชนิดที่แบบมองหายังไงก็ไม่มีความเป็นทองไม่ใช่นะท่านผู้ชมไหมทองอาจารย์คือทองจริงๆจะเรียกได้ว่าสวยกว่าทองแท้ด้วยซ้ำไปเป็นเครื่องประดับได้ด้วยใช่ไม่อายใครไปซื้อเม็ดขั้นทองขั้นนะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดมีโชคมีลาภมีเงินทองแล้วเนี่ยใส่เป็นเครื่องประดับติดตัวร่วมกับเพชรกับทองได้เลยสบายๆเพราะเขาเป็นอัญมณีนะคะท่านผู้ชมของเราไหมทองคือทองแท้ต้องเป็นทองที่ชัดแบบนี้นะคะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าว่ามีเส้นสีทองขายในเจ้าอื่นในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันแล้วลูกค้าร้องไห้เลยนะครับว่าทำไมไม่แต่แรกไม่ซื้อของอาจารย์ก้าต้องบอกว่าของเราไม่มีส่งกลับมานะคะไหมทองอาจารย์ไม่มีส่งกลับมาตีกลับไม่พอขายตีกลับมาเลยของอาจารย์ไม่ทองแท้ไม่ประทับใจไม่มีค่ะที่นี่นะคะอาจารย์เสียงดังฟังชัดมากทองคือทองนะคะถ้าไม่ทองเก็บไว้ที่บ้านเราไม่ขายค่ะประมาณนี้เลยเอาไว้ใส่ตู้ปลาค่ะไว้ใส่ตู้ปลาค่ะฝากบ้านอาจารย์ดูมากมากค่ะกำหนึ่งสี่ห้าพันมาใส่ตู้ปลาฝากไว้เลยนะคะหลายท่านที่บอกว่าอาจารย์การเงินไม่พร้อมวันนี้ให้เลยค่ะดิสเขาจากราคาป้ายนะคะราคาจริงๆอ่ะ 2,000 กว่าบาท 2,290 ลดไปเลย 20% ของราคาป้ายนะคะหมดแล้วหมดเลยก่อนตุดจีนอาจารย์จะไม่ทำรถนี้อีกแล้วนี่ถ้าอาจารย์กล้าแตะเอียนะครับแตะเอียให้ลูกค้าครับเพราะว่าไหมทองแพงอาจารย์ทำราคานี้ไม่ได้ต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะหมดแล้วไหมทองต้องขอฝากไว้หมดเวลาแล้วก็เตรียมตัวไหว้รับองค์ไฉ่สิงเอี้ยในวันคืนวันที่15กุมภาพันธ์นะคะท่านผู้ชมใครอยากได้หินมงคลไลน์มาติดต่อมาแอดมานะคะแอดไลน์อาจารย์มาด้วยเบอร์โทรศัพท์นะคะแอดมาเลยแล้วก็ใส่ว่าเดือนพี่เกิดไว้เดี๋ยวถอดเป็นรหัสชีวิตให้ okay. อยากได้หินตัวจัดให้นะคะ okay. ในวันนี้หมดเวลาตัวเลขมงคลก็หมดเวลานะคะขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามเราสองคนมานานมากเลยทีเดียวรวมทั้งกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรอวยพรไหมคะครับก็ปีใหม่แล้วนะครับในวันที่สี่เนี่ยจะถึงอีกแล้วเปลี่ยนปีนักษัตริย์แล้วจะเข้าสู่ปีโบสุกอย่างแท้จริงครับรบกวนอาจารย์กิติครับผมก็ดวงดาวบนท้องฟ้านะครับดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยมันสั่งให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนะครับอย่าทำอะไรแบบเดิมๆนะครับให้ทันยุคทันสมัยเล่นไลน์ไม่เป็นก็หัดเล่นนะครับไปธนาคารเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าไปนั่งเขียนนะครับเดี๋ยวนี้เขามีพร้อมเพย์ก็ไปจัดการพร้อมเพย์ซะให้เรียบร้อยศึกษาช่องทางการจัดจำหน่ายศึกษาช่องทางการรับการจ่ายให้ดีตรงนี้นะคะเราจะได้ไม่ผิดพลาดแล้วก็การค้ามันก็จะดำเนินไปในทิศทางที่รวดเร็วมากขึ้นเงินเข้ากระเป๋าเราภายใน1นาทีหลังจากเราคุณคิดดูนะครับว่าถ้าคุณทำพร้อมเพย์เสร็จคุณเล่นไลน์เป็นคุณโพสต์อินเทอร์เน็ตเป็นเล่นเฟซบุ๊กเป็นเนี่ยหมูปิ้งก็ขายทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับยาดูถูกค่ะแล้วก็อย่างนี้สุดยอดค่ะแล้วก็อย่างนี้ด้วยนะคะท่านผู้ชมเราจะพูดก็ลืมแล้วคือไม่ต้องเป็นกังวลว่าอาจารย์ลำบากไม่ต้องพูดว่าเราลำบากแล้วปรับเปลี่ยนได้นะคะท่านผู้ชมศึกษาหาความรู้ใส่ตัวเราใหม่ๆใช่หาไม่เจอก็หามาทางอินเทอร์เน็ตนี่แหละค่ะเซิร์ชเข้าไปอยากรู้อะไรมันมีสูตรอะไรมากมายหลากหลายแล้วลองโพสต์ลองชิมลองทำลองปรุงนะคะแล้วโพสต์ขายนะคะขายเลยมีลูกค้าผูกขาดทางการตลาดสักกลุ่มนึงแล้วดูแลลูกค้าตรงนั้นไปนะคะในเรื่องของอาหารการกินก็ง่ายๆครับแค่ไม่โดนแชร์ไปนะคุณก็รวยแล้วแล้วยิ่งได้ลูกค้าเพิ่มนี่นะยิ่งรวยหนักเข้าไปอีกใช่แล้วอยากรวยมากกว่านี้ใช้หินของอาจารย์ก็รวยครับเป็นตัวดึงดูดเป็นกำลังนะคะเป็นกำลังใจในการที่จะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยขับเคลื่อนไปในทางที่ดีก็เหมือนคุณจะทอดปลาสักตัวหนึ่งน้ำมันคุณน้อยๆปลาก็ไม่เหลืองไม่เกาะก็กลายเป็นไหม้แทนถูกไหมคะตรงนี้เป็นวัตถุมงคลเป็นตัวช่วยเป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์เขาก็มีพลังในการดึงแล้วก็ฉุดช่วยเรามันเป็นการเติมเต็มระหว่างเราอะค่ะครับท่านผู้ชมต้องขอฝากไว้นะคะสู้ๆครับค่ะในวันนี้ก็หมดเวลาค่ะขอให้โชคดีเฮงๆรวยๆปังๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เป็นสินค้าลดน้ำหนักนะคะตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าดีนิมพลัสค่ะเกดเองนะคะเคยมีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะมากๆเลยนะคะเป็นคนทั้งติดยาถ่ายนะคะเคยลองในเรื่องของอาหารเสริมนะคะมาเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเรานะคะแล้วก็ของต่างประเทศไม่ว่าจะได้รับรางวัลขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดใจสุดๆนะคะมาทดลองเจ้ากล่องนี้ค่ะเม็ดเดียวนะคะตื่นมาใส่ปากได้เลยนะคะใช้เวลาทานนะคะ1กล่องนี้นะคะทานได้1เดือนเต็มนะคะให้ทายว่าน้ำหนักเกณฑ์หายไปเท่าไหร่นะคะประมาณ7กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองแล้วพบกันค่ะ